เขาห้ามคนพวกนี้เข้าเขาก็เลยต้องมานั่งรอยืนรออะไรประมาณนั้นเหรอทางขึ้นปราสาทใช่ไหมคะคุณนี่ก็จะเป็นทางเข้าปราสาทที่เราแวะเข้ามานะคะเพราะว่าจากมุมไกลเราเห็นมีปราสาทอยู่บนยอดเขาเราก็เลยลองเข้ามาดูซิว่ามันชื่อเมืองอะไรคะคุณแฮมอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะคินแฮมอะไรสักอย่างเนี่ยคินแฮมอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เลยดูดีน่ารักมากเลยอ่ะเมืองเขานี่อ่ะปักกิ่งเลสสวยมากเลยดูสิบ้านหลังสีฟ้าหลังนั้นน่ารักมากเลยบรรยากาศโดยรอบของเมืองนะคะสวยมากเลยตึกนี้ดูเป็นสีส้มน่ารักมากเลยเนี่ยดูตึกนี้เนี่ยตั้งแต่ปีค.ศ. 1601นะคะก็เป็นอาคารเก่าแก่อาคารหนึ่งเลยเนาะลักษณะแถวนี้นะบ้านเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเมืองเขาก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยอีกเมืองหนึ่งนะคะนี่ก็จะมีบ้านเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบมาจากไอ้บ้านหลังนกหลังนั้นเนาะแล้วเหมือนเขาว่าที่เขาบอกว่ามันก็เป็นโมเดลให้ทำแบบบ้านต่างๆเป็นบ้านคนอย่างเงี้ยดูอ่ะเขาก็จะอยู่มุมแบบนี้น่ารักมากเลยบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยน่ารักจริงเลยกำลังจะไปตามหาเจ้าชายที่ปราสาทนะคะปราสาทนี้อยู่บนยอดเขาที่เราขับรถมาไกลๆแล้วก็มองเห็นยอดปราสาทเราก็เลยตามมานะคะยังไม่รู้ว่าเป็นปราสาทอะไรแต่ว่าเราจะไปดูว่าโอเคจะเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นโคนิ่งก็คือเป็นพระราชวังอ่ะเป็นพระราชวังเนาะเพราะว่าโคนิ่งก็คือเหมือนคิงอะเนาะอาจจะเป็นที่ประทับฤดูร้อนอะไรฤดูหนาวอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะโอ้โหเส้นทางแบบปกติวกวนมากนะคะคือแบบคดเคี้ยวมากเลยจากตีนเขาขึ้นมาใช้เวลาถ้าขับรถก็ประมาณ15นาที15 ถึง 20นาทีนะคะเราขับช้าอย่างนี้อาจจะขึ้นชั่วโมงก็ได้ถ่ายรูปข้างล่างกับเรานะที่คนเยอะมากยังขึ้นมาเลยเนี่ยยอดเขาแล้วใช่ไหมคะคุณยอดเขาบนปราสาทนู่นคือในเมืองนะคะมองออกไปไกลๆนู่นเห็นไฮเวย์ไหมคะนั่นน่ะใช่ที่รถสิบล้อวิ่งแล้วด้านหมู่บ้านที่เราไปนอนมาเที่ยวกันใช่ไหมหมู่บ้านที่เรามาเที่ยวกันริเวอร์วิวจริงเหรอโน้นเราก็นี่คือทางขึ้นเขาขึ้นปราสาทนะคะก็เป็นทางเดินไปที่ปราสาทนะคะเราก็จะเข้าไปดูแต่เราคงไม่ขึ้นไปที่ปราสาทใช่ไหมคุณข้างในเพราะว่าเรามาถึงเย็นแล้วแต่เราพามาถึงบรรยากาศค่ะนี่คือปราสาทใช่ไหมคือด้านหลังปราสาทใช่ไหมคุณชื่อปราสาทอะไรคะคุณคนนี้อะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันชื่อปราสาทอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าเขาออกสำเนียงยังไงชาตดูฮอนโคนี่ก็เขาบอกว่าห้ามเอาหมาขึ้นไปนะแล้วก็จักรยานก็ห้ามขึ้นนะคะแล้วก็มีทางสำหรับผู้พิการมีทางรถเข็นขึ้นไปได้นะคะนี่เวลาเปิดคุณเวลาเปิดคือ9:15 น.ถึง 18:00 น.คือเวลาขายตั๋วนะคะ แล้วก็เวลาเปิดให้เข้าชมก็คือ9:15 ถึง 6:45 ราคาค่าตั๋วนะคะ€9แล้วก็มีอ่านออกไหมเนี่ยอ่านไม่ออก€7แล้วก็เด็ก6-17 ปี€5นะคะนี่เป็นกรุ๊ปถ้าเป็นกรุ๊ปก็20คนขึ้นไป€7นะคะแล้วก็ผู้พิการน่าจะเป็นแบบ€2อะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นทางขึ้นไปนะคะไปที่ปราสาทตาลบุญมันไม่ได้ใหญ่โตเราจะเข้าไปดูที่หน้าปราสาทนะคะฝนตอนนี้ก็จะเริ่มหยุดตกลงแล้วดีไปนะคะในส่วนของปราสาทด้านนอกนะคะอาคารเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศพระราชวังนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นหินทรายหินเหมือนปราสาทพนมรุ้งบ้านเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็มาถึงปราสาทแล้วนะคะด้วยอากาศเย็นชุ่มช่ำด้วยฝนนะคะขึ้นมาจนได้เนาะขึ้นมาจนได้เราแบบเราขับรถมาเราก็เห็นว่ามันคืออะไรเราก็เลยตามเราขึ้นมาใช่เป็นอะไรที่แบบว่าอยากเห็นนี่เป็นรูปภาพปราสาททั้งหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ปราสาทนี้อยู่บนยอดเขาเลยนะคะนี่โอ้โหก็เก่าแก่มากเลยตั้งแต่ปีอะไรนะตั้งแต่1447นะ First Mansion ก็คือครั้งแรกที่ได้เจอได้หรอแล้วตั้งแต่ปีอะไรคะเนี่ยเขาก็บอกว่า1147 1147นะคะแล้วก็1462เอ๊ะเรามาเมื่อตอนสายนี่เป็นพันปีแล้วนะคะเนี่ยเอ๊ะเราเกิดมาอยู่ตอน1447คุณลุงถือไม้เท้าแบบคนสมัยก่อนแต่งตัวเหมือนคนสมัยก่อนใช่ไหมนายประตูอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นด้านไหนนะคะเอ้ยว้าว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 นี่คือปราสาทด้านในค่ะเป็นภายในด้านในว้าวใหญ่มากอลังการงานสร้างดูสิจะเป็นปราสาทราชวังมันมีแบบว่าคือประมาณแต่ก่อนเขาก็คงจะแต่งชุดประมาณนี้หรือเปล่าคะชาวท้องถิ่นสมัยก่อนก็คงจะออกแนวนี้เนาะอ๋อคือแบบเหมือนเขาห้ามคนพวกนี้เข้าเขาก็เลยต้องมานั่งรอยืนรออะไรประมาณนั้นเหรอThey're living in the valley, in the palace. Justโอเคคือเขาคือใครเจ๊เขาอ่ะเป็นชาวป่าในสมัยก่อนใช่ไหมพวกเขาเนี่ยเป็นชาวป่าแล้วเขาอ่ะต้องการจะเข้ามาในคาสเตลนี้มาเที่ยวในชาโต้นี้แต่เขาอ่ะห้ามเข้าอ๋อเพราะว่าเป็นคนป่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเป็นการเหยียดวรรณะอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาก็เลยเหมือนทดลองให้ดูใช่ไหมคือเขาก็เลยมายืนให้ดูว่าเมื่อสมัยก่อนพวกเขาอ่ะโดนห้ามแล้วที่ชาโต้เนี้ยไม่ได้เป็นที่อยู่ของกษัตริย์นะเป็นแค่สร้างไว้โชว์แล้วเขาก็มาเที่ยวมาดื่มน้ำชามา อะไรประมาณนั้นหน้าร้อนสถานที่ท่องเที่ยวของคนสมัยก่อนของคนนิ่งสมัยก่อนแต่ไม่ได้วิวสวยๆในที่สูงอาจจะเป็นในวังฤดูแบบพักร้อนอะไรอย่างนี้หรือพักหนาวหรือเปล่าไม่ได้นอนไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำที่เด็ดอ้าวจริงเหรอทางขึ้นปราสาทใช่ไหมคะคุณนี่ก็จะเป็นทางเข้าปราสาทแต่ว่าถ้าจะเข้าก็คือก็ต้องทางเข้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นเข้าไปด้านในก็เป็นบรรยากาศโดยรอบตอนนี้คนก็กำลังแบบรอที่จะเข้าปราสาทบางคนก็กำลังจะเตรียมออกมาแล้วก็เอาภาพมาฝากเท่านี้นะคะจากปราสาทราชวังนะคะเจ้าหญิงตามหาเจ้าชายยังตามหาเจ้าชายฉันดีกว่าไม่เจอเจ้าชายเราก็เลยกลับดีกว่าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบรรยากาศดีจังเลยบนเขาตอนนี้เราแบบขับผ่านเขาเลยนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านเราอยู่กับเขาตัวเราอยู่กับเขาเรื่อยๆนะกลับจากที่ก็นายนะแล้วเราก็ไปจนถึงตอนนี้เราจะผ่านอุโมงค์นะคะคืออุโมงค์นี้จะตัดเขาไปเลยนะคะแล้วก็ระยะทางการวิ่งก็รถจะต้องห่างกันประมาณ100 เมตรคือไม่ชิดกันเกินไปนะคะตอนนี้จะเป็นทางเข้าอุโมงค์แล้วนะคะเราต้องเสียอะไรไหมไม่ต้องใช่ไหมก็ไม่รู้สิคะมองก็เขาไม่เห็นมีว่าปียี่ตอนนี้ไม่มีเนาะนี่ก็จะเป็นทางเข้าอุโมงค์แล้วนะคะดูค่ะเนี่ยเขาตัดเขาเลยนะสร้างอุโมงค์ตัดเขาไปเลยอะสุดยอดมากเลยต่างประเทศว้าวนี่คือทางเข้าอุโมงค์แล้วว้าววิ่งได้70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะใกล้กันและข้างหลังนะใกล้เรามากเลยใกล้จริงๆนี่เรากำลังเห็นทางสว่างแล้วนะคะมีทางเข้าอุโมงค์ก็ต้องมีทางออกจากอุโมงค์จริงเปล่าออกจากนี่เราไม่มานะ